อนขาวสิเจ้าคนเป็นไงบ้างครับไฟที่3แล้วกับมวยรอบ RWF ราชดำเนินซีรีส์ครับก็ไฟนี้ก็จะทำให้เต็มที่ว่าจะบังน็อคครับไฟนี้ถ้าไม่น็อคก็ไม่ได้เข้ารอบสองไฟที่ผ่านมาชนะไฟ1แพ้ไฟ1ครับผมตอนนี้ก็มีอยู่3แต้มครับแต่คู่ชกของเราต้องอ่อนเหนียวเหลือเกินครับตอนนี้ไทเกอร์มวยไทยครับไฟนี้เราต้องน็อคอย่างเดียวใช่มั้ยครับน็อคอย่างเดียวถ้าชนะธรรมดาชนะคะแนนนี่ก็แต้มเท่ากับสาจาครับไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าเราต้องจับฉลากเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราต้องชนะน็อคชนะน็อคยกไหนก็ได้หรือว่าไงยกไหนก็ได้ครับได้เข้าแน่ขอให้น็อคอย่างเดียวแล้วผู้ชกเราโหนเหนียวเหลือเกินนะไฟที่เขาต่อยกับชาโดเราได้ดูกันดูครับโดนสารพัดอาวุธเลยแต่ว่าไม่ลงชาโดเอาไม่ลงเหนียวเหลือเกินนักชกรายนี้แล้วเราพรุ่งนี้เราเป้าหมายเราก็คือต้องน็อกเขาอย่างเดียวใช่แล้วเขาเหนียวแบบนี้เรามีวิธียังไงบ้างครับที่จะเขาลงก็ศอกครับศอกแล้วเข่าแทงเจ็บเป็นไงบ้าง2ไฟแล้วกับ RWS เนี่ยการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกครับความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างห้ายกครับต้องออกพุ่นเลยครับเหนื่อยกว่ากันครับ117ปอนด์ช่างก่อน1วันเราปัญหามีบ้างไหมน้ำหนักนี้ก็เล็กกับเขาจุดที่สิบเอ็ดเลยก็คือรูปร่างนักชกเล็กกว่านักชกต่างชาติเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำหนักช่างก่อนหนึ่งวันนี้เราเสียเปรียบเขาชัดเจนปล่อย8 9ปล่อยเรากี่โล18 9ทำกี่โลก่อนที่จะคุณแทบไม่ได้ทำครับพอซ้อมมาก็น้ำหนักก็พอดีนี่ก็ไม่ได้ทำนี่ปล่อยก็คือว่าปล่อยมาคุมมันนิดหน่อยกดมือหนึ่งก็น่าจะพอดีครับวันนี้ก็มีความหมายมากถ้าแพ้นี่ก็คือเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยต้องชนะแล้วก็ชนะนี่ก็คือต้องน็อกอย่างเดียวใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะความมั่นใจเราพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับก็ 100% ครับต้องน็อกแล้วหลายคนสงสัยเลยก่อนเลยต้องถามก่อนเลยว่าเห็นข่าวลงในโซเชียลว่าค่ายมวยโดนร้องเรียนว่าซ้อมมวยเสียงดังเป็นไงบ้างครับเรามีปัญหาบ้านหลังเดียวครับมันไม่ค่อยดีครับสติไม่ค่อยดีอ๋อสติไม่ค่อยดีครับแล้วตรงนี้เรามีปัญหากับการฟิตซ้อมไหมหรือว่าปกติเลยปกติครับไม่มีครับก็คือ7โมงครึ่งอย่างที่ได้เรียนไว้จนถึง9โมงจากบ่าย2ถึง6โมงเย็นครับเราไม่มียืนยันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาข่าวออกไปยังไงก็แล้วแต่การพิซ้อมเรายังดีเยี่ยมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับหวังที่จะน็อกนักชกต่างชาติในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับขอมั่นใจ 100% ครับ 100% ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราพรุ่งนี้นะครับฝากแฟนมวยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมังกรขาวสิงห์แก้วผลพรุ่งนี้เต็มที่ครับผมขอโชคดีครับผมครับ